ทอส.ทำให้คนไทยมีบ้านเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เมเรสก้ารองพื้นสูตรน้ำปกปิดติดทน59บาทที่7-Eleven สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแซบทูเดย์มาแล้วนะคะเริ่มต้นสัปดาห์กันเรามาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยเรื่องแซบต้องเอามาเมาส์กันให้หน่อยถูกต้องหลายๆเรื่องเลยเลยโดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่โอ้โหทำพิษคนกรุงเทพหนักมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนรวมถึงสุดสัปดาห์ด้วยใช่ครับผมก็ตอนแรกเนี่ยกรมอุตุเขาบอกเอาไว้ว่าจนถึง9กันยาใช่ไหมแล้วก็ตกยาวมาจนถึงเมื่อวานก็คือวันที่10กันยาโอ้โหคือการรอบนี้นี่มันหนักมากๆอ่ะคือกลายเป็นว่าออนอ่ะเล็งไว้แล้วว่าคืนวันศุกร์กับวันที่9เนี่ยต้องตกแน่ๆแต่ปลายกลายเป็นว่าตอนกลางคืนวันที่9ไม่ตกมาตกวันที่10แทนแล้วก็แน่นอนนะคะทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยเพราะว่าตกหนักมากๆก็เกิดน้ำท่วมขังกันไปนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครของเราจะเห็นข่าวเยอะมากเลยนะใช่ซึ่งณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยยังหลายพื้นที่มากๆเลยที่น้ำก็ยังไม่ระบายนะครับก็คือยังท่วมขังอยู่ท่วมสูงในหลายๆพื้นที่แล้วบางพื้นที่เนี่ยท่วมถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถออกมาจากบ้านได้สัญจรไม่ได้แล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วไปทำงานไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมก็เข้าเรื่องราวของเราเลยข่าวแรกของเราฮะเป็นเรื่องราวของน้ำที่ไปท่วมลานจอดรถใต้ดินนะครับผมซึ่งลูกบ้านเนี่ยย้ายออกมาไม่ทันรถก็เสียหายจมไปนั้น3คันสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรานะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ยังหนักอยู่นะครับผมอย่างที่บอกว่าหลายพื้นที่ยังมีผลกระทบกันอยู่น้ำเนี่ยระบายไม่ออกนะฮะระบายไม่ทันไม่เว้นแม้แต่คอนโดหรูใจกลางเมืองอย่างย่านบางเขนนะครับผมใจสลายเลยโดนน้ำท่วมลานจอดรถชั้นใต้ดินก็ภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าครึ่งคันแต่3คันเนี่ยคือมันจมมิดคันเลยนะนั่นน่ะสิอันนี้คือชั้นใต้ดินของคอนโดนะจมสูงขนาดนี้แปลว่าน้ำอ่ะเยอะมากเลยนะนี่คือจะชนเพดานแล้วอ่ะคันนี้เนี่ยมันยังอยู่ประมาณไฟหน้าใช่ไหมเดี๋ยวมันมีบางคันที่รู้สึกว่าน่าจะต้องมิดน่าจะเกือบถึงหลังคาเมื่อกี้ที่เห็นนะฮะอันนี้เพจ Facebook สายไหมต้องรอดครับเขาโพสต์ภาพน้ำท่วมคอนโดแห่งหนึ่งบริเวณถนนเทพรักษ์พหลโยธินนะฮะบางเขนชั้นที่ท่วมมากที่สุดก็คือ B2 อ๋อมันเป็นชั้นใต้ดิน B2 นะฮะมีรถยนต์ของผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในคอนโดนี่แหละก็ได้รับความเสียหายทั้งรถนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงเกือบมิดหลังคาต่อมานะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่เขาก็นำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำจากคอนโดนี้แล้วเบื้องต้นเนี่ยมีรถได้รับเสียหายทั้งหมด3คันทางคอนโดก็ติดต่อเจ้าของรถทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทางคอนโดเนี่ยก็มีประกันคุ้มครองค่าเสียหายให้ผู้เช่าคอนโดแล้วก็ประกันรถยนต์ที่จะมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยแต่ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่ามีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบอันนี้คือตรงหน้าคอนโดที่เกิดเหตุว่าจากหน้าคอนโดไปนะคะก็คือน้ำมันก็ขังเยอะแหละแต่พอมันเป็นไม่ใช่ B1 เท่านั้นมันไม่ใช่ชั้นใต้ดินธรรมดามันคือใต้ดินลงไปอีก2ชั้นก็คือลงไปอีกดังนั้นน้ำที่มันท่วมแล้วมันเข้าไปในคอนโดมันคงแบบเทลงไปที่ใต้ดินตรงนั้นหมดเลยทำให้น้ำท่วมสูงขนาดนี้นะคะแล้วคงระบายไม่ทันจริงๆแหละอันนี้เนี่ยมันคือเกินไฟหน้าแล้วนะอันนี้คือมันคือเกือบจะหลังคารถแล้วคือจะทั้งขั้นแล้วค่ะคือข้างในก็คือเบาะเบอร์หรือของก็คือน่าจะไปหมดแล้วน่าจะเข้าไปหมดแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือเพราะว่าผมเนี่ยก็อยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างใกล้เคียงแถวนั้นแต่ว่าบ้านผมจะอยู่ฝั่งเลขคู่ถ้าเป็นฝั่งเลขขี้เนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังเยอะบางซอยเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตอนนี้เองก็ยังไม่ระบายคือไม่ระบายในขณะแบบที่บอกเลยก็คือออกจากบ้านไม่ได้เดินทางไปไหนไม่ได้ซื้อของกินไม่ได้เลยคือเพราะว่ามันตกเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้มันตกแล้วมันก็แทนที่มันจะกำลังจะระบายปุ๊บมันก็ตกใหม่อีกมันเลยซ้ำก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะคือก็เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้จริงเรื่องของสภาพอากาศเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศบอกด้วยว่าในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนน่าจะตกประมาณ 70% ของพื้นที่ด้วยคุณมาอีกแล้วเหรอครับมาอีกแล้วค่ะคุณมาอีกแล้วเหรอผมยังจัดการกับละรอบที่อาทิตย์ที่แล้วที่คุณมาไม่ได้เลยนะจริงแล้วคือแบบหลายๆที่คือท่วมสูงมากๆจนแบบอย่างที่พี่เต๋อบอกออกบ้านไม่ได้นี่ก็คือลำบากเหมือนกันใช่จริงๆเนี่ยเราเห็นคนในแบบว่าชาวเน็ตบอกเหมือนกันนะว่าอยากให้แบบว่าทางหลายๆบริษัทกลับมาตัดสินใจเรื่องของการ work from home ในวันที่ฝนตกหนักมากๆสำหรับหลายๆคนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มันลำบากจริงๆเพราะแน่นอนพอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยพอน้ำท่วมขังปุ๊บในการหารถสัญจรไปมาก็ลำบาก
ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ามอเตอร์ไซค์ถูกแล้วมันก็เดินทางลำบากสำหรับคนที่ไม่มีรถด้วยพนักงานออฟฟิศก็ต้องไปแออัดกันเพราะฝนตกอีกก็รถติดรถติดก็ทำให้เกิดการสายไปมาเดินทางลำบากอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเสนอไอเดียนี้มาว่าอยากให้แบบหลายๆบริษัทแบบเริ่มคิดถึงเรื่องการ work from home ในวันที่อากาศมันแย่มากๆจริงๆในกรณีที่มันเกิดเหตุแบบเนี้ยนะเพราะว่าบางทีออกบ้านมามันก็เสียเวลาแล้วว่าลำบากตอนแรกมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเหตุผลที่อุ้ยฝนตกทำไมคุณต้องหยุดงานหรือทำงานอยู่ที่บ้านดูสิครับท่านท่านดูภาพสิครับภาพมันชัดเจนมากอะไรที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าปีนี้ฝนตกหนักนะตกหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยหรือว่าปัญหาน้ำรอระบายเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่กว่าหลายปีที่ผ่านมาจริงๆมันหลายพื้นที่มากเลยนะอย่าไปมองว่าแบบว่าไม่ใช่เมืองชั้นในหรือว่าตรงแบบจุดศูนย์กลางของเมืองเพราะว่ารัชดาก็คือโอ้โห30นาทีเป็นไงฮะนึกว่าเป็นคลองขับรถสูงแล้วต้องสูงเท่าไหร่ถึงจะพอสักประมาณ3เมตรหน้าคอนโดคือความที่เป็นคอนโดมันจะมีความแบบเส้นของระบายน้ำก่อนใช่ป่ะแล้วก็ต้องสโลปขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเห็นแล้วคิดว่าจะเลี้ยวเข้ายังไงจะไปต่อหรือพอแค่ตรงนั้นเพราะว่าน้ำก็คือปิ่มเท่าฟุตบาทเลยจะขึ้นคอนโดอยู่แล้วก็คือต้องจมไปก่อนแล้วค่อยงืดขึ้นมาอย่างเงี้ยหน้าฝนนะก็คือต้องเปลี่ยนล้ออ่ะจริงต้องไปยกล้อ3 เมตรนี่คือล้อนะจริงคือข้อเสียของการขับรถในกรุงเทพตอนเนี้ยเวลาจะซื้อรถเนี่ยออนคิดเสมอเลยว่าไม่มีทางที่ออนจะซื้อรถเตี้ยเพราะว่าเส้นที่เราไปอ่ะน้ำท่วมแล้วกลายเป็นว่าการตัดสินใจในการจะซื้อรถยนต์ของเรามันแคบลงมากๆแล้วกลายเป็นว่าต้องใช้งบสูงขึ้นเราไม่อยากเอารถไปเสี่ยงกับน้ำท่วมพี่เต๋อเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไปตรงจุดไหนแล้วตรงจุดไหนมันจะท่วมอ่ะดังนั้นคือรู้สึกว่าแบบโอ้โหการปลอดภัยที่สุดคือการลดสูงไว้ก่อนลดสูงไว้หน่อยเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนนะวันนี้ 70% ก็ลองกะเกณฑ์กันดูดีๆว่าคุณจะกลับบ้านตอนกี่โมงดีนะคะใช่ฮะนะมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะด้วยความที่ฝนตกหนักเนี่ยมันก็ไม่ได้เพียงแต่แค่น้ำท่วมเท่านั้นนะคะก็ยังส่งผลไปถึงเรื่องของการจราจรบนไม่ใช่แค่บนบกอย่างเดียวแต่ว่าบนน้ำแม่น้ำลำคลองเองต่างๆโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้เรือนะคะก็แน่นอนพอน้ำพอฝนตกปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้น้ำมันเชี่ยวขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะลองไปดูกันอันนี้เป็นเรือลากจูงบรรทุกสินค้านะคะที่ล่มกลางแม่น้ำที่กำลังมีเรือช่วยอยู่คนไปไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอ๋อเขากระโดดลงมาแล้วเปล่าวะไม่รู้มันจมแล้วน่ะลงแล้วลงแล้วไหลลงไปเยอะไหลลงแล้วไหลลงแล้วเตรียมทำทุนเลยโอ้น้ำแรงไงอันตรายจะตายโอ้ยลงไปแล้วน่ะลงแล้วไม่ทันแล้วลงไปแล้วลงนิดแล้วนั่นเห็นไหมอ่ะไม่ทันแล้วยางหัวแล้วยางหัวแล้วน่ากลัวมากอันนี้เหตุเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่แล้วค่ะมีได้รับการแจ้งเหตุนะคะโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคค่ะบอกว่าอุบัติเหตุเรือยนต์ลากจูงจมกลางแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัดประสาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งตามที่เราเห็นในคลิปป่ะพี่เต๋อเร็วมากใช่มันลงไปเร็วมากออนแบบตกใจมากเมื่อกี้ที่แบบมองแล้วคือแบบมันเร็วขนาดนี้เลยหรอครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมีการรายงานนะคะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้สูญหายเพราะว่าในความโชคร้ายที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นน่ะก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่ามีเรือชาวบ้านอยู่บริเวณนั้นพอดีผ่านมาพอดีถูกต้องก็เลยได้ไปให้การช่วยเหลือคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามองไปแล้วเห็นว่ามีผู้โดยสาร2คนที่อยู่บนเรือลากจูงเนี่ยกระโดดหนีออกมาพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยได้นำเรือเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะเป็นเรือท่องเที่ยวนะก็เลยแบบว่าเนี่ยช่วยไว้ทันนะคะเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากที่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าน้ำหลากก็เลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ค่ะซึ่งทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาก็กำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเรือร่มในครั้งนี้ด้วยในช่วงหน้าฝนเนี่ยคือจริงๆจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำทั้งหลายเนี่ยนะฮะแหมก็จะตกปกติถ้าเป็นคนพื้นที่เขาก็จะรู้กันแหละว่าจะเป็นช่วงที่น้ำหลากมากๆคือเราไปเที่ยวอยุธยาในช่วงหน้าฝนนะแล้วเราเห็นความเร็วของน้ำที่มันไหลอ่ะในแม่น้ำอ่ะเรายังตกใจเลยอ่ะเพราะว่ามันไหลเร็วมากเลยนะฮะเพราะว่าเราเห็นแบบว่า
คนที่อยู่ในพื้นที่เขาข้ามฟากหรือว่าเรือที่ลากจูงผ่านไปมาก็ดีเนี่ยคือเขาก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับนึงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีแบบอุบัติเหตุหรือไม่ก็มันเกินสุดวิสัยอ่ะใช่แต่ก็คือโชคดีนะที่ยังมีชาวบ้านหรือว่าเรือลำอื่นๆอยู่แถวนั้นแล้วก็ให้การช่วยเหลือไว้ทันพอดีเลยนะคะนะเพราะว่ามันจมไปเร็วมากๆจนเรายังรู้สึกว่าหูมันน่ากลัวนะขนาดแค่บางจุดบางโค้งอ่ะมันจะมีไอ้ตรงที่น้ำหมุนน้ำวนอีกน้ำตรงนั้นน่ากลัวมากเลยแล้วบางทีเราไม่รู้นะใต้น้ำอีกอ่ะใช่เนี่ยโอ้ยนะฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีไปว่ามีเรือที่สัญจรไปมาช่วยได้พอดีนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวคราวนี้เป็นหนุ่มที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้คำว่าดวงจู๋ได้ไหมดวงจู๋ๆนิดนึงเรียกว่าดวงไม่ค่อยดีนะฮะก็คือพกมือถือปกติธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามือถือมันดันระเบิดครับผมระเบิดในขณะที่พกอยู่ในกางเกงเออว่าอย่างนั้นเลยนะฮะคือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เป็นอวัยวะชิ้นที่33ของร่างกายจริงมันก็ไม่อยากจะให้ระเบิดนะฮะแต่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยดวงจู๋ไปนิดนึงนะฮะระเบิดมันก็เลยระเบิดเข้ามาตรงกางเกงที่เก็บมือถือเนี่ยแหละแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุด้วยว่าเพราะอะไรมันถึงระเบิดนะครับผมเฟซบุ๊กเพจครับผมกู้ภัยเสริมขวาอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางเนี่ยเขาโพสต์ภาพผู้บาดเจ็บจากโทรศัพท์ระเบิดใส่ขาจำนวน1รายเกิดที่บ้านแม่เลียงพัฒนาจังหวัดตำบลเสริมขวานะครับผมเพจเนี่ยเขาแจ้งรายละเอียดว่าไปถึงที่เกิดเหตุนี่ก็พบผู้บาดเจ็บแล้วก็คือนายสุทินอายุ28ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะฮะมีแผลชะกันที่ขาด้านซ้ายเลือดไหลไม่หยุดเลยแล้วก็เจ็บปวดแผลมากแต่ว่ายังรู้สึกตัวดีนะฮะถามตอบรู้เรื่องสอบถามเนี่ยสุทินนายสุทินบอกว่าก็นำโทรศัพท์ใส่ในกระเป๋ากางเกงจู่ๆโทรศัพท์ก็ระเบิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก่อนนำไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อเมื่อเห็นซากโทรศัพท์ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าสภาพตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูนิดนึงสภาพตัวเครื่องเนี่ยก็คือตัวเครื่องแยกออกจากกันนะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมถึงตัวแบตเตอรี่ด้วยรายงานเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าระเบิดเพราะอะไรอยู่ในช่วงของการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้งนะฮะนี่คือพยายามมองเลยว่าคือมันระเบิดแบบแยกคือตัดตัวหน้าจอมันไม่แตกนะแต่มันเหมือนระเบิดออกอย่างเงี้ยจากข้างในอ่ะทำให้แบตมันออกมาแบบโดยมากเท่าที่สังเกตโดยมากถ้าจะเกิดเหตุระเบิดหรือว่ามีไฟจุดติดขึ้นก็มักจะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็หลายครั้งที่มีการเตือนอันนี้คือเราไม่ได้การันตีว่าเคสนี้หรือว่าเราไม่ได้บอกว่าเคสนี้เนี่ยมันระเบิดเพราะว่าแบตเตอรี่โดยตรงอ่ะนะฮะแต่หมายถึงว่าจากเคสที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วบ่อยๆหลายๆครั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์มักจะเป็นปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่บวมแบตเตอรี่ปลอมแบตเตอรี่ปลอมนี่เลยคือสังเกตเขาบอกว่าสังเกตง่ายๆเวลาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่คุณใช้เนี่ยเริ่มมีอาการปิบวมนะฮะคือขอบเนี่ยเริ่มเผยต้องไม่ใช้แล้วนะต้องไปพบช่างแล้วอย่างน้อยๆก็ลองไปให้เขาเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบตบวมหรือเปล่าแบตจะระเบิดหรือเปล่า อะไรแบบนี้นี่คือย้อนกลับไปคิดถึงตัวเองเลยคือแบบแต่ก่อนคือใช้มือถือแล้วให้พี่ใช้ต่อเพราะว่าเราซื้อเครื่องใหม่แล้วมันบวมมากจนมันจะปีแล้วเราก็ถามว่าใช้ได้ยังไงใช้ไม่ได้อันตรายมันบวมมากเลยแบบเอายางรัดแล้วอ่ะเอาหนังยางรัดแล้วอ่ะรัดแบตอุ้ยดีไม่ระเบิดเพื่อความให้มันแบบอยู่แน่นอ่ะแบบไม่ได้เพราะว่ามาเห็นเหตุการณ์นี้ก็คือฝากไว้เลยนะคะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ว่าไม่เป็นไรมันยังใช้ได้คิดว่าไม่เป็นไรหรอกประหยัดเงินดีกว่าประหยัดเงินได้แต่อันตรายถึงชีวิตนะคะถึงแม้ว่าเคสนี้เนี่ยยังไม่ระบุแน่ชัดนะว่ามาจากเหตุการณ์จากแบตเตอรี่นะครับผมแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เรามักพบกันบ่อยเองแล้วก็ถือว่าฝากเตือนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีแบตเตอรี่เมื่อมีอาการผิดปกติบวมหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปทรงปกติอะไปซ่อมนะไปซ่อมดีกว่าหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนซะดีกว่าอย่าเสี่ยงนี่ยังโชคดีนะที่ใส่แค่ในความก็คือโชคร้ายแหละแต่ก็คือดีที่ยังไม่ถืออยู่แล้วคุยอยู่ตรงเนี้ย อยู่กับหน้าเราระเบิดตอนเนี้ยจะรุนแรงกว่านี้อีกแล้วคือเข้าใจเลยหลายคนอ่ะโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะไม่ใส่ไม่ถือกระเป๋าอยู่แล้วไม่เอามือถือใส่กระเป๋าใส่กางเกงใส่กางเกงข้างๆบ้างก็อันตรายเหมือนกันนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็ต้องฝากไว้เหมือนกันแล้วก็เป็นปัญหาที่เราเจอกันมาโดยตลอด
ดเลยโดยเฉพาะวันที่ฝนตกนะฝนตกมันรถติดมันคู่กันอยู่แล้วก็ต้องมีเรื่องของกบร้องมันก็เลยร้องโอบโอบถูกต้องเก่งมากไม่ใช่ฝนตกรถติดหารถยากรถติดหารถกลับบ้านยากกลับบ้านกบเยอะไงโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวครับคือเราก็ต้องใช้รถโดยสารอย่างเช่นเราเรียกแท็กซ์ส่งแท็กซี่คือการเรียกแท็กซี่ในวันฝนตกอะก็ยากอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเรียกแท็กซี่ในวันฝนตกอยู่ในสถานที่ที่เราเพิ่งไปเที่ยวเสร็จมาอะพุ่งตรงสถานบริการแบบย้ำก็คือสถานบันเทิงในกรุงเทพเส้นไหนอะก็เส้นนั้นอะอะเส้นทองหล่ออะพูดตรงๆเส้นทองหล่ออีกมาอะไรอย่างเงี้ยช่วงประมาณหลังประมาณตีหนึ่งตีสองมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่พอยากปุ๊บเนี่ยหลายพี่แท็กซี่เนี่ยเขาก็จะตัดสินใจว่าเออขอเป็นราคาเหมานะน้องพี่ไป200แล้วกันนี่ก็เคยเจอมาเหมือนกันมีทั้งเหมามีทั้งเห็นหน้าปุ๊บถ้าถามราคาเป็นภาษาไทยไปเลยโดยเฉพาะช่วงเวลาดึกๆเนี่ยก็ยิ่งยากแต่ไม่ใช่พี่แท็กซี่ทุกคนนะครับพี่แท็กซี่น่ารักที่พร้อมจะพาเราไปส่งบ้านก็มีจริงเพราะว่าตอนนั้นนอนเจอกับตัวเลยนะแบบเหมือนเรียกคันแรกจะเหมาแล้วอันก็เรียกคันนึงแล้วก็แบบโอ้แบบเรียกมาหลายคันมากเขาไม่ไปเลยพี่เขาก็บอกว่าก็ไม่เข้าใจแท็กซี่พวกนี้เหมือนกันว่าถ้าจะไม่ไปแล้วจะมาขับเส้นนี้ทำไมเนี่ยให้คนที่เขาพร้อมไปเนี่ยมารอรับลูกค้าดีกว่ารถไม่ติดด้วยดังนั้นคนที่ดีๆก็มีแต่คนที่ไม่น่ารักหรือว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะเจออย่างสาวคนนี้เขาถ่ายคลิปมาลองไปดูกันค่ะผมถามคุณว่าคุณถ่ายเพื่ออะไรก็บอกแล้วถ่ายเพราะความปลอดภัยยังถ่ายไม่ได้หรอเมื่อตะกี้คุณไม่ได้บอกพี่นะว่าคุณถ่ายเพื่ออะไรเดี๋ยวมีเขาห้ามถ่ายไปทะเบียนเวลาเขาถ่ายได้หมดไงเขาให้ถ่ายได้หมดทุกอย่างแต่พี่ก็ถามว่าเอ้ยอยู่ๆน้องขึ้นมาน้องถ่ายป้ายทะเบียนเลยพี่ก็ตกใจเอ้ยน้องถ่ายทำไมอ้าวเราขึ้นมาถ่ายรูปป้ายทะเบียนไม่ได้หรอหรือพี่โมโหน้องครับหรือพี่คิดว่าหนูจะถ่ายเพราะพี่เรียกเก็บ200โดยที่ไม่กดมิเตอร์แต่น้องถ่ายเนี่ยน้องก็ต้องให้เกียรติพี่ด้วยเอ้ยถ่ายเพื่ออะไรคนขับเขาก็ต้องคิดเอ้ยอะไรวะเขาก็บริการอยู่ดีๆอย่างเงี้ยถ้าบริการดีอ่ะไม่คิด200หรอกเขากดมิเตอร์แล้วพี่น้องเอาไปเรียกแท็กซี่ใหม่ดีกว่าไปไปเรียกแท็กซี่ใหม่แล้วก็ดูว่าเออมันมีไหมที่ว่าเออไปประมาณนี้ราคานี้ฝนตกแบบนี้กลางคืนและอยู่ในสถานที่อโคจรสถานที่บันเทิงแบบนี้น้องไปแค่เส้นทองหล่อเนี่ยนะก็น้องลองดูอ่ะเดี๋ยวพี่จะจอดรอน้องอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะว่ามันมีไหมที่น้องยืนรอเรียกรถเป็นชั่วโมงอ่ะมันมีไหมน้องเดือดมากเรื่องนี้ เป็นประเด็นร้อนแรงจริงๆสาวคนนี้เนี่ยขึ้นแท็กซี่นะคะจากย่านบันเทิงแถวทองหล่อนั่นแหละแล้วก็คันนี้เนี่ยบอกว่าขอเหมา200เธอก็อ่ะโอเคเพราะว่าก็ยืนรอมานานแล้ว200ก็200ก็เหมาไปแต่ดังนั้นที่เธอขึ้นรถไปเนี่ยเพื่อที่จะถ่ายภาพถ่ายคลิปก็คือถ่ายป้ายทะเบียนก็คือตามหลักของผู้หญิงหลายคนก็ทราบกันอยู่ปัจจุบันนี้ว่าเราก็ความปลอดภัยอะเนาะอยากจะขึ้นไปถ่ายป้ายทะเบียนส่งให้เพื่อนดูก่อนว่าเนี่ยฉันขึ้นแท็กซี่คันนี้นะแต่ดูพี่คนนี้เขาไม่พอใจสาวก็คนนี้ก็เลยพูดออกมาเลยว่าไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าพี่เหมา200หรอหรือทำไมถ้ารู้สึกดีไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยทำไมถึงต้องวุ่นวายเพราะเธอก็แค่ถ่ายไปทะเบียนเองก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวดังนี้ขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเธอก็โดนไล่ลงจากแท็กซี่คันนี้เพราะว่าเขาท้าทายว่าลองเลยลองหาดูว่าจะมีแท็กซี่คันไหนไปบ้างในสถานบันเทิงในช่วงเวลากลางคืนฝนตกแถมเป็นสถานที่อโคจรก็ต้องราคานี้อยู่แล้วสถานที่อโคจรคืออะไรมันก็สถานที่อโคจรมันก็คือสถานที่เหมือนกันคุณเป็นคนขับรถคือจริงมันต้องไม่เลือกลูกค้าหรือเปล่าคุณรับจ้างขับรถอะคืองงเหมือนกันนะลูกค้าเขาอยากไปไหนเลือกจากสถานที่ไหนมันก็ควรจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมคือทำไมอ่ะพอเป็นหรือยังไงคือถ้าไปตรงหน้าริมน้ำท่าวัดที่เป็นเขตอภัยทานคือคุณจะได้ขึ้นฟรีเหรอนั่นน่ะสิสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเป็นสถานที่อโคจรเลยต้องคิดเหมา200หรอดังนั้นถ้าเราไปเรียกตรงวัดเราจะได้ขึ้นฟรีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบว่าสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยหรอคือคลิปนี้เป็นที่ถกเถียงก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าพี่แท็กซี่ก็ฟังเหตุผลฟังไม่ขึ้นเลยใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะมันมีมาตรฐานในการทำงานอยู่แล้วอะเราในฐานะของการรับจ้างขับรถยนต์หรือว่าการขนส่งนะคือเราก็รับลูกค้าเพื่อมารับจากจุดนึงไปส่งอีกจุดนึงมันไม่มีความจำเป็นแล้วคุณไปเหมามิเตอร์เขาอะกฎหมายมันก็มีอยู่ว่ามันเริ่มต้นเหมาไงราคาเท่าไหร่วิ่งไปตามระยะแล้วเคยค่อยคิดเท่าไหร่จริงคือเอาตรงๆนะคลิปนี้มันชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วด้วยอะจนไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันชัดเจนในตัวมันหมดเลยเนื้อออกไหมคือเขาก็ตกลงกันแล้วเขาก็ต้องยอมว่าก็มันฝนตกอะก็เลยยอมถ่ายเพื่อความปลอดภัยแต่คุณพี่ไม่พอใจเพราะคุณพี่คิดว่าเดี๋ยวจะได้ไปดังในเน็ตกลัวไปดังในเน็ตจนตอนนี้คุณพี่ดังในเน็ตจริงๆค่ะดังจริงๆดังแล้วดังเลยดังจริงๆเลยนะดังเลยนะแต่ว่าโดยปกติเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าพอขึ้นรถมาปุ๊บแล้วถ่ายทะเบียนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เราขึ้นรถแท็กซี่เวลาผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่จะขึ้นรถปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ถ่ายทะเบียนรถ
แล้วก็ส่งมาให้เพื่อนหรือส่งไปให้คนรู้ว่าอ่ะตอนนี้กําลังนั่งรถคันนี้นะออกจากร้านนี้นะเดี๋ยวกําลังจะกลับบ้านนะเผื่อในการค้นหาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องทําอยู่แล้วถ้าพี่เจอคุณพี่แท็กซี่เขาขอเหมาในช่วงเวลาตีหนึ่งจะสองในสถานที่อโคจรแบบเดียวกันย่านทองหล่อตามที่เขาอ้างมาพี่จะทำอย่างไรพี่จะขึ้นไหมฮะพี่จะขึ้นไหมเคยโดนแถวอิตาลีเออขึ้นไหมโดนไป60,000 วอนเออก็ต้องไปตอนนั้นเกาหลีอ่ะมันกลับไม่ได้แต่ถ้าไทยล่ะถ้าในไทยถ้าไทยก็ไม่เอาถ้าไทยก็ไม่เอาถ้าไทยเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวไทยเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันไงเดี๋ยวนี้เราก็มีแอปพลิเคชันเนี่ยแหละเป็นปัญหาว่าไอ้ช่วงที่มันทะเลาะกันน่ะระหว่างพี่คนขับแท็กซี่ที่เขาทำตัวดีทำตัวน่ารักนะฮะคือเป็นพนักงานที่ทำบริสุทธิ์อ่ะประกอบอาชีพแบบมืออาชีพแล้วต้องมาเจอคนแบบนี้แล้วสุดท้ายอ่ะพอมาโดนเขาเรียกว่าโดนตัดโดนดิสรัปต์อ่ะโดนดิสเครดิตออกไปโดนเขาเรียกว่าโดนแทรกแซงด้วยระบบที่มันปลอดภัยกว่า มันตรวจง่ายกว่า มันสะดวกกว่าแบบนี้มันก็เลยมีปัญหาไงถูกเนี่ยหลายๆคนก็เลยหันหน้าไปพึ่งแอปพลิเคชันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องของการราคาเหมาไงก็นี่แหละพี่แต่ผมว่ายังเปลี่ยนกันได้จริงจริงจริงเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยนะฝากไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าหลังจากคลิปนี้เนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆแล้วก็ตำหนิพฤติกรรมของคนขับด้วยแล้วก็เรียกร้องนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังย้ำว่าแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเพราะว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคะครับผมฝากไว้ด้วยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับผมเรื่องของไรเดอร์ยุคนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นยุคของไรเดอร์อยู่แล้วนะฮะทั้งเรื่องของอาหารการกินเองส่งเอกสารส่งนู่นส่งนี่เราต้องพึ่งพาไรเดอร์เราสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆเขาทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆนะครับผมแต่ว่าบริการของไรเดอร์เองนี่ก็ขยายขอบเขตไปมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยอยากจะออกมาเตือนว่าคนที่เจ้าชู้ต้องระวังทำไมอ่ะมีบริการใหม่หรอไรเดอร์รับจับบ้านเล็กไอ้ยะเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตมาสักพักนึงแล้วก็เลยต้องเอามาเล่าให้ฟังกันซะหน่อยเพราะโดยปกติเนี่ยไรเดอร์เนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันเดี๋ยวเราก็ให้พี่เขาส่งเอกสารให้หรือว่ารับสิ่งของให้หรือว่ามาส่งของให้เราหรือว่าอย่าสั่งอาหาร อะไรประมาณนี้นะฮะคือโดยปกติจะทำประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีบริการแบบนี้ด้วยเขาเริ่มมีการจ้างพี่ๆไรเดอร์เนี่ยไปสอดแนมว่าแฟนตัวเองเนี่ยซุกบ้านเล็กบ้านน้อยเอาไว้ที่ไหนหรือเปล่าเฮ้ยไอเดียดีไอเดียดีเฮ้ยคุณถึงกับปกมือในรายการเลยเหรอไม่น่าสนใจอย่างเมื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่าเขาทำยังไงกันเออคืออย่างนี้เขาบอกว่ามีการโพสต์ภาพขณะแชทคุยกับลูกค้านะฮะระบุข้อความว่าเตือนภัยพี่น้องไรเดอร์ชายนะครับใครที่แอบมีซุกเล็กซุกน้อยจะทำอะไรก็ระวังตัวกันให้ดีช่วงนี้เขามีนวัตกรรมใหม่ไรเดอร์รับจับบ้านเล็กกำลังมาแรงเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าจริงๆส่งพัสดุส่งคนส่งอาหารสอดแนมเรื่องชาวบ้านเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาแนบแชทที่เขาเคยคุยกับลูกค้าเอาไว้นะครับประมาณนี้ลูกค้าก็บอกว่าอาหารพี่เอาไปทานได้เลยพี่ดูแค่รถให้หนูอย่างเดียวพอค่ะก็คือให้ไปสืบพี่ไรเดอร์บอกว่าคือสั่งอาหารจากร้านอาหารเพื่อไปส่งให้ไปส่งให้แฟนสมมติเป็นบ้านแฟนแต่ไม่บอกแฟนว่าเราสั่งอาหารให้แต่บอกพี่ไรเดอร์ว่าอาหารที่สั่งจากร้านที่เอาไปเลยให้แฟนก็ได้ฝากพี่จับตาดูให้หน่อยแค่ดูว่ามีรถมาเกินหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยคุณอินนะคุณอินคือจะบอกว่าคุณผู้หญิงคนนี้ที่จัดการเนี้ยฉลาดมากเลยอ่ะแล้วพี่ไรเดอร์ก็ตอบด้วยพี่ไรเดอร์ตอบว่าตอนนี้ผมกำลังไล่มองดูอยู่นะครับคุณลูกค้าก็ตั้งใจทำงานเหมือนกันพี่ไรเดอร์ก็น่าจะได้ทิปไปเยอะเหมือนกันนะฮะหลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่ไปเนี่ยก็มีไรเดอร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะนะครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโพสต์แรกๆแต่ไม่ใช่กรณีแรกแรกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเหมือนกันที่มีพี่ไรเดอร์บางท่านนะฮะออกมาบอกว่าเคยเจอเหมือนกันครับจ้าง 1,000 บาทไปถ่ายรูปรถผัวว่าแอบไปจอดบ้านเมียน้อยหรือเปล่าไอ้เงินนะก็อยากได้แต่กลัวผัวเขาจำทะเบียนรถได้กลัวโดนประทุษร้ายมั้งเข้าใจนะบางทีการจ้างนักสืบเอกชนมันดูยิ่งใหญ่ไปมันยากอ่ะไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนจ้างคุณพี่ไรเดอร์เลยฝากหอยพี่พี่ไรเดอร์ก็บอกว่าพี่ไรเดอร์บางคนก็บอกว่าอย่าไปเสี่ยงเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาถึงพวกเราได้พวกเราก็ส่งเอกสารส่งอาหารเหมือนเดิมแหละแต่มันก็มีนะก็มีคนที่รับทำอย่างพี่คนนี้ไงนี่คือจะบอกว่าตอนเนี้ยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่อยู่บ้านแล้วแบบพอแฟนพูดว่า
ธอเดี๋ยวเราสั่งอาหารให้คิดหนักแล้วนะเอออาจจะบอกว่าเธอไม่ต้องเดี๋ยวเราสั่งเองดีกว่าแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือสั่งแล้วไม่บอกไงเพราะว่าเขาให้อาหารพี่ไรเดอร์ไปทานเลยไงก็คือสั่งเพื่อไปสืบอย่างเดียวเลยใช่เดายากด้วยนะจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะบางทีแบบตอนนี้ไรเดอร์เยอะแยะสุดบ้านอยู่ติดกันก็อาจจะคิดว่าไรเดอร์หาอยู่ว่าโลเคชั่นบ้านอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยแบบหลงทางหรือรอคนมารับอาหารอะไรอย่างงี้ถ่ายรูปเพื่อเป็นการยืนยันว่าส่งถึงที่แล้วนะอุ้ยออกเดาออกยากมากเลยอ่ะเออแต่งตัวแบบเนียนๆจริงเนียนมากคือเวิร์กอ่ะบางทีอาจจะเป็นทรงประมาณว่าอ่ะแฟนคุณผู้หญิงไปทำงานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วคุณสาอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นห่วงไงเออเป็นห่วงแหละเออแต่ก็แบบฝากบอกพี่ไรเดอร์พี่ไรเดอร์คะมีรถคันอื่นมาจอดเพิ่มไหมรถเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2คันนะคะ เป็นยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้สีนี้สีนี้พอเป็นห่วงความปลอดภัยแหละว่าจะมีใครมาจอดขวางบ้านหรือเปล่าออนี่ไงคือความเป็นห่วงไรเดอร์รับจากบ้านเล็กชอบมากเลยอ่ะนี่คือชื่อหนังใหม่ได้เลยนะภาคต่อภาคต่อสายรับนะเป็นไรเดอร์รับจากบ้านเล็กมันเข้ากับยุคสมัยสุดๆเลยอ่ะเอาดังนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวแต่เมียจากคุณเจ้าชู้คุณระวังไว้ให้ดีทีมงานตักต้องเราระวังไว้ให้ดีเจอแน่เลยก็ฝากไปทาง GDS นะฮะทำภาคต่ออีกหนึ่งพล็อตนะไรเดอร์รับจับบ้านเล็กเอาพี่บอลวิทยาพี่ปิ๊งพี่ปิ๊งมึงภาคสองภาคสองเอาใครเดียเวิร์กนะ GDS นะเออเวิร์กนะเวิร์กนะนี่ไอเดียนี้น่าสนใจครับผมนะคะอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวบนโลกโซเชียลกันมากดีกว่าในยุคของคอนเทนต์เนี่ยบางทีเราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันดูไม่เข้าท่าเลยอ่ะแต่มันก็กลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลเพราะมันคือคอนเทนต์จนทำให้หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการทำอะไรบางอย่างแล้วก็คิดเร็วไปหน่อยโดยการถ่ายมือถือมาถ่ายเพื่อคิดว่าอย่างน้อยก็จะได้คอนเทนต์และได้ยอดติดตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสิ่งที่คุณทำมันผิดพลาดคุณจะโดนทัวร์ลงดังนั้นอยากเตือนนะว่าจะคิดจะถ่ายอะไรอ่ะคิดให้ดีก่อนคิดถึงการกระทำตัวเองให้เยอะๆนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์คนนี้ค่ะพ่อค้าคนนี้เนี่ยเขาถ่ายคลิปตัวเองเทน้ำเต้าหู้ทิ้งลงท่อลงท่อระบายน้ำแล้วก็ตัดพ้อนะว่าเขียนว่าตัดพ้อชีวิตเมื่อวานขายไม่ดีเลยเหลือเยอะมากเททิ้งให้หมดเลยวันนี้หยุดร้าน1วันครับหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปเนี่ยนะคะที่เห็นเขาเทน้ำเต้าหู้มันเหมือนร้อนๆด้วยปะเต้าหู้ร้อนด้วยอะลงท่อระบายน้ำเนี่ยกลายเป็นเกิดประเด็นดราม่าทันทีนะคะเพราะว่าหลายๆคนคอมเมนต์ว่าทำไมมักง่ายจังเลยคอนเทนต์แบบนี้ไม่สร้างสรรค์เลยนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยเพราะว่ามีสิ่งอุดตันในท่อจนน้ำระบายไม่ทันค่ะทางเพจเนี่ยก็จะมีการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเขารณรงค์กันอยู่ว่าไม่ให้ทิ้งของไม่ให้ทิ้งอะไรก็ตามเนี่ยลงในท่อระบายน้ำเพราะสุดท้ายเนี่ยต่อให้มันเป็นน้ำอะแต่มันไม่ใช่น้ำเปล่าไงมันคือน้ำเต้าหู้มันมีไขมันก้อนไขมันเนี่ยมันจะอุดได้นะอุดอยู่ในท่อระบายน้ำได้ถ้าเหลือมากนะไขไม่หมดคุณก็แจกสิมีวิธีจัดการเยอะแยะเอาไปแจกให้หลายๆคนก็ได้ได้ทานกันด้วยนะดีกว่าเททิ้งลงท่ออีกตั้งเยอะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าคุณพ่อค้าคนนี้เนี่ยตอนแรกเหมือนออกมาพูดก่อนว่าก็ผมไม่รู้เนี่ยมันเป็นอะไรสุดท้ายก็ลบคลิปทิ้งแล้วก็ทำคลิปออกมาขอโทษนะคะอัดคลิปใหม่ชี้แจงสิ่งที่ทำไปบอกว่าที่ทำคอนเทนต์นี้เนี่ยเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าผิดกฎหมายปกติไม่เคยทิ้งลงท่อถ้าเหลือจะแช่ตู้เย็นไว้กินเองหรือไม่ก็ใส่ถุงแจกเพื่อนบ้านต้องขอบคุณทุกคนที่เตือนด้วยแล้วก็ขอโทษที่ได้ทำผิดไปจากนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วและถ้าทางเทศบาลจะเรียกปรับเงินก็ยินดีชดใช้ค่าปรับนะคะนี่คือในจุดหนึ่งก็เข้าใจนะบางเรื่องอ่ะเราคิดไม่ทันจริงๆอ่ะว่าอ๋อมันจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างบางทีมันอาจจะกลายเป็นความเคยชินที่หลายๆคนมองว่าคนอื่นเขาก็ทำกันแต่อย่าลืมนะว่าต่อให้เป็นน้ำเต้าหู้เองอ่ะเราตั้งไว้ยังไม่กินอ่ะก็เป็นไข่ขึ้นด้านหน้าแล้วนะข้างบนนะเป็นฟองเหมือนเป็นฟองเต้าหู้เป็นฟองเต้าหู้แบบนั้นแปลว่านั่นคือไขมันแล้วถ้าลงไปในท่อระบายน้ำมันก็จะเป็นไข่แบบนั้นได้ในท่อระบายน้ำเกิดการอุดตันน้ำท่วมระบายไม่ไหวก็เพราะว่าท่อแบบนี้เนี่ยแหละเนี่ยนะคะก็อยากให้คิดกันเยอะๆอย่ามองแค่ว่าอ๋อเป็นเรื่องคอนเทนต์น่ะได้ยอดไลค์แต่มันเกิดจากความมักง่ายของเราแล้วกลายเป็นส่งผลกระทบมากมายแต่ก็คุณพ่อค้าก็ได้เรียนรู้แล้วนะฮะก็หลังจากนี้ก็คงไม่ทำอ่ะนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผลกระทบที่มันตามมามันก็จะหนักหน่วงนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในบริเวณตรงนั้นด้วยนะครับอ่ะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของหนุ่มคนนึงที่สละชีวิตเพื่อแมวอันนี้ผมจะขอดราม่านิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนรักแมวคนรักแมวของผมนี่รู้สึกว่าสะเทือนใจไหมสะเทือนใจมากเป็นพี่ก็ต้องทำใช่เพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาปีนเสาไฟขึ้นไปช่วยแมวส้มหุยวีรบุรุษฮีโร่
พ่อแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักมากแล้วคุณยิ่งเป็นคนเลี้ยงแมวเนี่ยคุณจะยิ่งอินในเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูเหตุการณ์นี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแห่งหนึ่งได้รับแจ้งว่ามีแมวส้มเนี่ยไปติดอยู่บนเสาไฟเขาก็เลยรีบไปทำการช่วยเหลือครับคดีเนี่ยมันพลิกขึ้นไปบนยอดเสาเพื่อไปช่วยน้องแมวส้มก็พยายามจะอุ้มน้องแมวส้มลงมาจากเสาคุณผู้ชมครับนี่คือวินาทีชีวิตในขณะที่นำน้องแมวส้มใส่บ่าแล้วก็ค่อยๆปีนลงมาจากเสาไฟซึ่งต้องบอกว่าสูงมากนะฮะหลายเมตรนะฮะน้องแมวกระโดดหนีน้องแมวกระโดดหนีกลางทางไปซะอย่างนั้นเลยแมวยังไม่ลงพื้นเลยนี่แหละวินาทีชีวิตผมบอกแล้วอุตส่าห์ปีนขึ้นมาช่วยวินาทีชีวิตที่ถูกทิ้งไว้กลางทางโอ้โหคือมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเนี่ยเขาเห็นคลิปนี้นะฮะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาค่อยๆไต่เสาไฟฟ้าขึ้นไปแล้วก็ไปช่วยเจ้าแมวส้มตัวแสบซึ่งเอาจริงๆอ่ะพอมาถึงตอนนี้ไม่ค่อยรู้หรอกว่าตกลงอ่ะน้องเขาขึ้นไปติดจริงๆหรือว่าเขาแค่ๆอยากขึ้นไปดูวิวใช่เพราะถ้าคนเลี้ยงแมวอ่ะจะรู้มันดูรู้จักทิศตัวเองด้วยนะว่าต้องกระโดดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลงมาตรงนี้อาจจะเป็นวิธีเดียวกันกับตอนขึ้นไปก็ได้นะใช่นะฮะเราก็เลยเล่าตอนแรกซะดราม่าเลยแต่ว่าพอลงมาถึงกลางทางปุ๊บน้องแมวรู้งานว่าตรงนี้เนี่ยจังหวะเนี้ยปลอดภัยแน่นอนละกระโดดออกจากบาร์เสร็จกระโดดลงหลังคาวิ่งลงพื้นไปหนีไปเรียบร้อยไม่อยากให้มนุษย์อ่ะลำบากก็ได้แบบขอบใจมากนะมนุษย์แต่คราวหลังไม่ต้องไปแล้วนะจ๊ะบายบายจ้าแม่บอกขอบใจแต่คราวหลังไม่ต้องนะตรงๆว่าดูวิวอยู่ไม่ต้องยุ่งอย่างเงี้ยป่ะโถคุณพี่จะผมคิดว่าแมวเนี่ยมันใช้การทำความเข้าใจยากพอๆกับการเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะในชั่วโมงเดียวกันอะเหมือนต้องมาเรียน3วิชาในชั่วโมงเดียวอะอย่าไปเข้าใจแมวเลยนะเพราะว่าแมวก็ตามนั้นแหละแมวก็คือแมวแมวก็คือแมวแมวก็คือแมวจริงๆแมวน่ารักแมวน่ารักเพราะว่าเลี้ยงแมวเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเดาใจแมวถูกเลยเข้าใจมากถ้าทาสแมวนะคะก็ต้องมีการรักแมวแบบนี้อยากจะดูแลน้องแมวกันเช่นเดียวกันกับเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะนี่เราจะพาไปที่ประเทศจีนนะในยุคโควิดเนี่ยเราก็ต้องใส่แมสกันแล้วเอ้าน้องสัตว์ล่ะน้องสัตว์จะกันโควิดยังไงเราเป็นคนรักแมวอ่ะเราก็กลัวแมวว่าเราติดโควิดไหมถ้ามนุษย์ใส่แมสได้แล้วทำไมแมวถึงจะใส่แมสไม่ได้ไปดูคลิปนี้กันค่ะ นี่หนูยังจมูกตรวจเอทีเคให้แมวหน่อย เห็นมนุษย์ทำกันดูซิแมวติดโควิดไหมแล้วก็ยังจมูกปุ๊บที่อยู่บนหัวน่ะไม่ใช่หมวกนะเห็นตัวอื่นๆไหมหน้ากากใส่แมสนะจ๊ะแมวใส่แมสนะจ๊ะแต่ว่าจอดตาไว้จ้าน้องจะได้มองเห็นน้องตัวหลังอ่ะน้องตัวหลังตัวเนี้ยดูชีวิตดูเศร้ามากเลยไม่แล้วน้องนิ่งมากคือปกติอ่ะถ้าเคยเลี้ยงแมวจริงๆอ่ะจะเคยเอาอะไรสักอย่างนึงอ่ะไปแกล้งเวลาครอบหูแมวแมวก็จะพยายามข่วนออกดึงออกงัดออกแล้วนี่อ่ะคือแบบแปลกใจมากที่น้องทุกตัวนิ่งหมดเลยน้องอาจจะรู้สึกปงกับชีวิตแมวแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกอาจจะเป็นไปได้เอาเลยอ่ะนุชอยากทำอะไรนุชทำเลยมนุชเอาเลยเพราะแต่ตัวนี่คือตรวจเอทีเคให้น้องอยู่ตรวจเอทีเคอยู่ตัวอื่นนี่น่าจะรอคิวแม่ก็ตรวจเสร็จแล้วอาจจะรอคิวอยู่แต่ตัวอื่นเนี่ยตัวหลังนั้นน่าจะรอคิวอยู่อาจจะกำลังมองอยู่ว่าเมื่อไหร่จะแย่เสร็จอ๋อเข้าคิวตรวจเอทีเคเออมันก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเป็นตรวจแบบคอหรือว่าตรวจแบบจมูกอะไรเงี้ยแต่ชอบมากนะใส่แมสทุกตัวเลยปลอดภัยสุดๆเลยในสถานที่นี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะโควิดทำอะไรไม่ได้นะไม่ว่าคนหรือแมวทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแล้วก็น้องแมวนะฮะใช่นี่คือความปลอดภัยเต็มที่นะ 100% ก็เลยกลายเป็นคลิปไวรัลกันตอนนี้นะคะเด็กชายคนนี้เนี่ยอายุ3ขวบแมวอายุ5ขวบเขาบอกว่าที่โรงเรียนมีการตรวจโควิดกลับมาบ้านเนี่ยก็เลยคิดว่างั้นมาฝึกตรวจโควิดกับแมวบ้างดีกว่าเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจำจากโรงเรียนมาใช้ไงใช่ดูแมวแต่ละตัวคงชินแล้วอ่ะแบบแต่ว่าชอบที่แมวทุกตัวคือแบบว่านิ่งอ่ะนิ่งอย่างที่ไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อเพราะว่าถ้าเป็นแมวที่บ้านมันก็จะต้องแบบว่าเอาของอะไรก็แล้วแต่ที่มาพันอยู่รอบตัวออกให้หมดอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะยอมอ่ะแต่แมวนี้คือเนี่ย5ตัวนี้ยอมหมดเลย6ตัวปะถ้าของตัวยอมหมดเลยสุดยอดเลยแต่อย่างน้อยน้องก็ดีนะจอดตาให้เห็นนะน้องจะได้มองเห็นพอแมสมันใหญ่จอดตาซะหน่อยแต่ปิดจมูกเอามันก็ไม่ตะกุยออกด้วยนะ Amazing นะบ้านเนี้ยเลี้ยงแมวแบบว่าเป็นเพื่อนเล่นลูกได้ดีมากเลยอ่ะอย่างที่แจ้งนะฮะแมวอ่ะอย่าไปเข้าใจเขาเลยฮะผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยเจออย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจแล้วทำไมพี่วางก็ไม่ใช่แบบนี้เหมือนกันแต่เป็นแนวเหมือนกันนะเป็นแนวเหมือนกันแต่คนละแบบกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้ายังมีข่าวมากมายมารออัปเดตอยู่กับแซ่บทูเดย์ค่ะ
หยุดเอาของมาฝากอีกแล้วพี่เท้าNavtex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดเพียง4ครั้งซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee บ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหลายอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลอาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลาตำนัวครับผมใช้ปรุงอาหารอร่อยเด็ดเลยครับผมรับรองด้วยตราเปิดพิจารณาให้ตำนัวครับน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไรต้องให้ลูกค้ามากินในร้านเยอะๆสิมีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆผมเริ่มหมักตังมาพี่ไม่เป็นไรครับปังซอแค่นั้นเองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทำหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพรรคการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยาสีฟันเทพไทยแจกโชคทองรวมมูลค่า16ล้าน8แสนบาทลุ้นรับทองคำมูลค่า1ล้านบาท1รางวัลและ 10,000 บาท20รางวัลทุกสัปดาห์รวม14สัปดาห์เริ่มจับชิ้นส่วน7พฤศจิกายน2565ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละสัปดาห์จะรวมไปลุ้นกันในสัปดาห์ต่อๆไปเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ลงบนกล่องเปล่ายาสีฟันเทพไทยทุกรถทุกขนาดส่งตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130หรือใส่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าวันนี้ถึง2กุมภาพันธ์2566ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ทางรายการซับทูเดย์จะเริ่มไม่ค่อยทนละหาทางหนีทีไล่ให้ดีอย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะลูกจะเลี้ยงเนื้อสัตว์เอาเป็นว่าอนุโมทนาบุญไปกับป้าเขาพบกับข่าวโซเชียลที่เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเรื่องสุดปลายที่ดูแล้วต้องร้องว้าวพร้อมส่งยิ้มกดหัวใจรัวๆกับข่าวสีสันและมารู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวประจำวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mpod HD หมายเลข30อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำตราถ้วยทองอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นกลับมาต่อกันนะฮะกับแซบทูเดย์ช่วงที่2ของเราก็ยังมีข่าวร้อนประเด็นแซบนะฮะมาเมาส์กันต่อนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะเป็นเรื่องราวของผู้ที่ใช้จักรยานยนต์หรือว่าพูดง่ายๆก็ขับมอไซค์เชียงใหม่นี่เขาเรียกรถเครื่องว่าใช่ไหมรถเครื่องนะฮะคือมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะมีสาวคนนึงขับรถเครื่องนี่แหละแล้วก็โดนตัดหน้ากระทันหันด้วยความตกใจนะฮะก็เลยเหยียบเบรกไปแล้วก็ไปเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเสร็จไปเหยียบคันเร่งนะฮะปรากฏว่าก็กวาดเอารถที่อยู่ในตลาดเนี่ยเสียหายนะครับผมอันตรายมากนี่รถเก๋งสีขาวคือโดนมอไซค์ตัดหน้ามอจากรถเครื่องเนี่ยมันตัดหน้าอ๋อคือผู้หญิงเนี่ยคือขับรถเก๋งสีขาวนี่ๆๆคันนี้นี่คันนี้นะฮะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรถเครื่องมาตัดหน้าก็เลยกลายเป็นว่ารถเนี่ยมันก็เลยเสียหลักซึ่งก็พยายามกดเบรกแล้วล่ะแต่คิดว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยมันคงตกใจก็เลยกวาดเอาทั้งรถจักรยานยนต์นะฮะรวมไปถึงร้านค้าแล้วก็แผงที่ตั้งไว้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเสียหายไปเยอะเหมือนกันคือตกใจแล้วแทนที่จะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งแทนอ่ะเนาะแล้วที่นี่ตลาดดังด้วยนี่เหตุเนี่ยมันไปเกิดที่กาดก้อมฮะค่ะกาดก้อมที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะซึ่ง
พุ่งไปชนเนี่ยนอกจากฟุตบาทนอกจากรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยนะก็มีป้ายจราจรด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถเก๋งเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนที่ขับรถมาชนเนี่ยเป็นคนไทยใหญ่ในเหตุการณ์เนี่ยคือกำลังจะหักหลบพอดีมันมีรถเครื่องมาตัดหน้ากระทันหันคันสีเหลืองเนี่ยที่โดนชนเห็นเหตุการณ์หมดเลยเป็นคนเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยมาบอกนะครับผมคือตั้งใจจะเหยียบเบรกแหละแต่ว่าไปเหยียบคันเร่งก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าของรถเขาก็ไปโรงพักส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคนที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะเขาก็เห็นใจผู้ก่อเหตุนะฮะเขาบอกว่ารถเนี่ยก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วก็มานั่งร้องไห้เสียใจนะครับผมเพราะว่าแกก็คงไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันมีโดนตัดหน้าพอดีแล้วก็แทนที่จะเหยียบเบรกเนี่ยมันก็เลยตกใจไปเหยียบรถเหยียบคันเร่งแทนตกใจเลยนะเอาจริงๆนะหลายคนเขาบอกว่าหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยตัดสินใจไม่เอาความดีมากเห็นบอกว่ามีบางคนเหมือนช่วยด้วยซ้ำมั้งช่วยเรื่องเงินในการจัดการเรื่องรถของเจ้าของคนที่ทำให้เสียหายเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าถือว่าสะเดาะเคราะห์เป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือกันไปแล้วกันเพราะเขาก็เข้าใจแล้วถือว่าได้สะเดาะเคราะห์กันไปนี่เข้าใจมากเลยนะเห็นว่าที่พูดกันตลอดว่าแบบว่าไอ้การตัดหน้าของคุณไม่กี่เสี้ยววินาทีที่คุณรู้สึกว่ามันได้ประหยัดเวลาขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยมันอาจจะส่งผลแบบนี้แล้วกลายเป็นความเสียหายมากมายที่มันเกิดขึ้นตามมาก็ได้ดังนั้นอย่ามักง่ายแล้วก็เคารพกฎกติกาในการขับรถเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมีสติสัมปชัญญะตัดสินใจได้รวดเร็วจริงๆเพราะบางทีแล้วอ่ะพอให้เราคิดว่าเราจะเบรกอ่ะแต่มันตกใจอ่ะหรือเรารู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะไม่ควรหักอ่ะเพราะหักแล้วมันอาจจะชนอะไรมากขึ้นอ่ะแต่มันตกใจอ่ะใช่มันก็อาจจะหักเพราะเราไม่อยากให้มันปะทะไงแต่ว่าเนี่ยแหละกลายเป็นว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วทำยังไงส่วนจักรยานยนต์คันนั้นก็คือลอยลำหายไปแล้วจ้าก็ตัดหน้าก็ต้องปะนี้ไปแล้วไปแล้วเหลือไว้แค่เนี่ยคนอื่นที่ต้องมารับผลกระทบของความเสียหายกันไปอีกเคสนึงที่เจอบ่อยมากเวลาขับเองเนี่ยแหละปกติก็คือเวลาที่เขามีการปาดเพื่อเปลี่ยนเลนแล้วจังหวะรถเรากับคันข้างหน้าเนี่ยมันอีกนิดนึงข้างหน้าเขาเบรกเราก็จะชนท้ายเขาอยู่แล้วพี่มอเตอร์ไซค์ก็ปาดจังเลยเข้าซ้ายไปเลยหรือไม่ก็เข้าขวามาเลยเพิ่งเจอมาเลยโดนมาจังหวะนี้เป็นจังหวะนะจังหวะวัดใจเป็นจังหวะวัดใจเหมือนกันนะฮะคือทำให้รู้ว่าเอาจริงๆต้องอย่าหักอ่ะเพราะถ้าเราหักหลบอ่ะมันอาจจะชนคนอื่นอ่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้อ่ะเพราะเราก็ตกใจไงดังนั้นนะแล้วเราชะลอปุ๊บก็ไม่รู้ว่าคันหลังเขาจะชนเราหรือเปล่าโอ้ลำบากไปหมดต้องมีสติแล้วก็ใจเย็นกันมากๆนะในการใช้รถใช้ถนนนะคะอีกหนึ่งเรื่องเราเฉียดตายเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยอันนี้อันตรายมากๆเลยเกิดขึ้นที่จีนค่ะจีนตอนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครั้งนี้เนี่ย 6.8 ริกเตอร์เลยนะคะทำให้หินเนี่ยมันหล่นลงมาจากภูเขานะคะที่เขากำลังขับรถอยู่ไปดูกันหวาดเสียวมากนี่คือเหตุการณ์ที่มันมีหินถล่มลงมาอยู่แล้วนะเราจะเห็นร่องรอยแต่หินเมื่อกี้เนี่ยนิดเดียวเลยพี่เต๋อโอ้ยนี่ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะถ้าโดนคือลงไปแน่นอนอ่ะคือจบเลยอ่ะอันเนี้ยโอ้โหอันนี้คือภัยธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆเราจะเห็นว่ามันจะมีหินที่น่าจะเกิดจากการแผ่นดินไหวเนี่ยตกอยู่ที่พื้นอยู่แล้วค่อนข้างเยอะนะแต่อันนี้น่าจะตกมาพอดีกับที่เขากำลังขับไปซึ่งตัดหน้าเขาเพียงแค่เสี้ยววินาทีลองคิดภาพถ้าโดนขึ้นมานี่คือเต็มๆเลยอะเรียบร้อยเลยอะน่ากลัวมากนะคะอันนี้เกิดจากแผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นนะประมาณ 6.8 จริงๆนี่ถึงขั้นอุบัติเหตุนี่ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะนะใช่โอ้นะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเป็นต่างประเทศที่มันมีจริงๆไม่ใช่ต่างประเทศหรอกบ้านเราก็มีช่วงไหนที่มันจะมีช่วงของการถล่มของหน้าดินอะช่วงถนนที่เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าตรงนี้มันเป็นแบบว่าเนินเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีป้ายเตือนนะว่าจะแบบอาจจะมีเรียกว่าแลนด์สไลด์หรือว่าหินถล่มดินถล่มลงมาได้นะฮะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับอ้าวมาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวดราม่านะฮะดราม่านี้เนี่ยแม่ก็เจอบ่อยนะทุกๆครั้งที่เขาจะมีการเปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์ก็จะมีดราม่าอะไรแบบนี้ออกมาให้เราได้เห็นกันนะฮะอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นดราม่าข้ามประเทศเลยระหว่างคนไทยและคนจากสปป.ลาวนะฮะเมื่อมีคลินิกสาวเสริมความงามคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในประเทศลาวเนี่ยนะครับผมเขาทำคอนเทนต์หาเงินแลก iPhone 14โดยขายอวัยวะฝ่ายนึงเนี่ยไม่ขำฝ่ายนึงเนี่ยบอกว่าขำๆเดือดร้อนทำไมอ้าวไหนดูซิคืออะไรอ่ะคอนเทนต์เหรอก็เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เพจหมอแล็บแพนด้าเนี่ยเขาแชร์โพสต์ภาพของพนักงานคลินิกเสริมความงามนะฮะทำคอนเทนต์
ถือ iPhone รุ่น13 Pro Max นะฮะแล้วก็มือผ้าก๊อซปิดที่ท้องนะฮะพร้อมกับหยดเลือดแล้วก็เขียนแคปชั่นว่ายอมได้เพื่อ iPhone 14คือขายไปแลก iPhone เหรออะไรประมาณเหมือนเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรแต่นี่เป็นนี่ขายไตแลกฉันจะขายไตแลก iPhone เหรอฉันจะขายไตฉันเพื่อแลก iPhone 14อ่ะดูเลขสิทธิ์แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยหรอคือผู้ใช้ Facebook รายนี้เนี่ยเขาเซฟภาพมาจากเพจของคลินิกความงามนะฮะจากในสปป.ลาวแล้วก็เป็นคนซึ่งเป็นคนเวียดนามนะฮะแต่ว่าคือไปเปิดคลินิกเนี่ยอยู่ที่ลาวก็โพสต์ต้นจริงเนี่ยเขาเขียนแคปชั่นว่า iPhone 14มาแล้วพนักงานก็ขายไตให้คุณหมอรับซื้อนะครับคนที่สปป.ลาวเนี่ยเข้ามาเห็นก็คอมเมนต์กันขำขันว่าเออจะไปขายไตได้ด้วยเหรอคะหมอนะฮะบางคนก็ถามว่าขายไตราคาเท่าไหร่บางคนเห็นแผลผ่าก็บอกว่าเฮ้ยไส้ติ่งก็ขายได้ด้วยเหรอตัดภาพมาที่เมืองไทยค่ะคนไทยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยขำกันเท่าไหร่นะเขาบอกว่าต่างบอกว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยไม่สร้างสรรค์นะฮะลามไปถึงบุกไปถล่มเพจต้นฉบับต่อว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ดีจนต้องมีคนเข้าไปอธิบายว่าแผลแบบนี้เนี่ยอย่างมากก็ไส้ติ่งแต่โพสต์กันสนุกสนานเท่านั้นถึงขั้นตีว่าคนที่สปป.ลาวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะก็มีแต่ที่ไทยนี่แหละที่เดือดร้อนกันไปเองแต่ว่าจริงๆอ่ะเห็นมาตั้งแต่โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนรุ่นน่ะมันก็จะมีทรงประมาณนี้ว่าฉันอยากได้ฉันจึงไปขายอวัยวะเพื่อที่จะมาซื้อมือถือรุ่นใหม่กันไปจำได้ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จีนที่มีคนไปขายไตแล้วซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อนี้จริงๆแล้วผลกระทบต่อชีวิตเขาในระยะยาวจากนั้นต่อมาคือมันย่ำแย่มากจากคนที่มีไตสองข้างแล้วเหลือไตอยู่ข้างเดียวอ่ะคิดดูดิแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจทำไปเมื่อวันนั้นน่ะเขาซื้อมันคืนกลับมาไม่ได้แล้วอ่ะไตอ่ะแต่เข้าใจแหละเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ว่าคอนเทนต์สมัยนี้มันไม่ได้ยึดติดเกาะติดอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วอ่ะคอนเทนต์มันสามารถไวรัลทั่วประเทศได้ดังนั้นต่อให้เป็นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมาโด่งดังที่ไทยก็ได้แล้วก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆน้องๆอาจจะมองแล้วอุ๊ยมันได้เหรอไม่เห็นรุนแรงเลยแค่เข้าคลินิกก็สามารถทำได้อาจจะทำให้เกิดการคิดภาพแบบผิดๆไปก็ได้เนาะแต่ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกโซเชียลระหว่างคนไทยกับคนสปป.ลาวไปเลยใช่เพราะว่าบางคนก็คือต้องเข้าใจด้วยแหละว่า culture ของการสนุกกับอะไรบางเรื่องมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เนาะแต่ละประเทศเนาะใช่นะคะครับผมมาอีกหนึ่งเรื่องละกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความหวังของกรุงเทพเลยเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักมากสาวคนนี้ค่ะไปสั่งกับข้าวมาแล้วก็เป็นไวรัลมากนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยสั่งอาหารชุดต้มยำแบบออนไลน์จากแอปหนึ่งแล้วก็เขียนโน้ตฝากแม่ค้าว่าแม่ค้าฝนตกหนักมากแถมตะไคร้ให้สักต้นได้ไหมจะเอาไปปักไล่ฝนซะหน่อยไม่ได้ใส่ต้มยำหรอไม่ได้ใส่ต้มยำขอต้นเดียวจะไปปักไล่ฝนแม่ค้าบอกว่าได้เลยลูกค้าจัดให้แล้วจัดให้มาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ hey. อนาคตของกรุงเทพอยู่ในมือลูกค้าแล้วนะคะสู้ๆค่ะเอามาให้11กิโลค่ะตะไคร้แม่ค้าอันนี้แม่ค้าไม่น่าจะใจดีแม่ค้าค่อนไปทางประชดหรือเปล่าเนี่ยขอ1ต้นได้แม่ค้าจะมาปักดินเผื่อฝนจะตกน้อยลงแม่ค้าบอกเอาไปเลยอนาคตของกรุงเทพอยู่ในมือลูกค้านะคะปักให้เต็มที่เลยค่ะเออสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเยอะมากแล้วคือคุณลูกค้าบอกว่าโอ้โหกดดันเลยค่ะเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะจะบอกว่าไม่ถูกนะเราไปให้ทีมงานเช็คราคามาแล้วนะตะไคร้ตอนนี้อยู่ที่14ถึง20บาทต่อกิโลนะ11กิโลได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณโอ้โห100 200เลยนะราคาต่ำๆคือ140ถึง200เลยนะหรือบ้านแม่ค้าปลูกเองหรือเปล่าเลยแบบว่าเออไหนๆก็ปลูกเองแล้วใช้ไม่ทันให้เข้าไปแล้วกันเป็นไปได้นะเขาบอกว่า11กิโลเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14บาทถึง20บาทให้มาขนาดนี้อ๋อให้1กิโล1โลอ๋อ1กิโลให้มา1กิโลอ๋อแต่1โลก็เยอะแล้วล่ะเอาจริงๆแค่1ต้นก็รู้สึกได้ถึงความว่ามันไม่ปกติแล้วล่ะเอออ่ะลูกค้าก็กดดันกันไปถ้าลูกค้าปักแล้วฝนไม่หยุดเนี่ยก็กดดันตัวเองนะเออปักเป็นที่เลยค่ะไม่เป็นไรถือว่ามีโอกาสได้ลองหลายๆครั้งออต้นเดียวมันได้ลองครั้งเดียวอาจจะแบบผิดพลาดตรงส่วนของการทำไปออแต่เรามี1กิโลเราปักได้เรื่อยๆถ้าเราปักอยู่แล้วฝนตกก็ไม่เป็นไรก็ไปเรียกเพื่อนมาช่วยปักอีกปักได้เออมีโอกาสเยอะถือว่าดีช่วยๆกันไปในช่วงนี้นะคะช่วงฝนตกหนักแบบนี้นะอ้าวช่วงนี้นะฮะก็เราอัปเดตข่าวกันไว้เท่านี้กันละกันเพราะช่วงหน้ากลับมาเนี่ยวันนี้ช่วงสุดท้ายของ Saturday ก็เป็นเรื่องของปากท้องวันนี้มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำมาฝากกันนะฮะเรื่องของเกษตรกรของคนเลี้ยงหมูอันนี้ต้องระวังเขามีการเขาเรียกว่า
หลอกลวงอ่ะคือเป็นแก๊งโกงตาช่างกิโลหมูเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะช่วงหน้าครับวิวดีๆแบบนี้ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงจะดีสิผมมีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดครับแข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นมีอะไรเย็นๆหมดหวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับหนึ่งสองสามสี่ไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน่ Neftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% เอาแล้วของที่แม่ฝากซื้ออ้าวเลยซื้อของสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopeeบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหลายอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านรายการซับทูเดย์จะเริ่มไม่ค่อยทนละหาทางหนีทีไล่ให้ดีอย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะลูกจะเลี้ยงเนื้อสัตว์เอาเป็นว่าอนุโมทนาบุญไปกับป้าเขาพบกับข่าวโซเชียลที่เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเรื่องสุดปลายที่ดูแล้วต้องร้องว้าวพร้อมส่งยิ้มกดหัวใจรัวๆกับข่าวสีสันและมารู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวประจำวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:05 น.เป็นต้นไปทางช่อง9 Encore HD หมายเลข30จะเมนูไหนก็อร่อยเต็มที่ได้เหมือนกันกับเบปซี่และเบปซี่ไม่มีน้ำตาลเบปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพไหนเรามีเรื่องเตือนภัยเกี่ยวกับแก๊งโกงหมูเหรอหรือยังไงใช่แล้วครับผมเป็นเรื่องราวข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการรับซื้อหมูนะฮะซึ่งตะเวนขายอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเขามีแก๊งรับซื้อหมูนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพฤติกรรมของแก๊งนี้ก็คือนำกรงมาใส่หมูแล้วก็ชั่งแต่ก่อนจะชั่งเนี่ยก็นำกรงหนักนะฮะมาชั่งให้เกษตรกรดูก่อนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่ชั่งจริงเนี่ยดันใช้กรงที่เบากว่าเป็นการโกงรูปแบบนี้จะทำให้น้ำหนักขาดหายไป20-30กิโลกรัมโกงตาชั่งบางครั้งเกษตรกรเสียหายรายละ 30,000-40,000 บาทเลยนะฮะค่ะเขาบอกบทลงโทษเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่เหมือนกันนะคะเป็นความผิดมาตรา75และมาตรา79ค่ะพรบมาตราช่างตวงวัดพุทธศักราช2542นะคะมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 280,000 บาทและจำคุก3ปีปรับ 120,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา270นะคะมีโทษจำคุก3ปีหรือปรับ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอาง่ายๆทั้งจำทั้งปรับได้หลัก 60,000 ไปถึงหลักแสนดังนั้นอย่าหาทำ อย่าหาทำนะคะคุณเกษตรกรที่รับซื้อหมูเนี่ยนะฮะก็ต้องตรวจดูให้ดูตรวจเช็คดูให้ดีนะครับผมว่าไอ้ที่น้ำหนักที่มันเยอะๆเนี่ยมันหนักกรงหรือว่ามันหนักจากน้ำหนักของตัวสุกรหรือหมูใช่แต่ว่ามันมีแก๊งแบบนี้จริงๆมิจฉาชีพนะฮะคนที่เขาเลี้ยงเขาคงรู้ของเขาแหละว่าน้องหมูน้ำหนักเท่าไหร่เขาต้องวัดกันอยู่แล้วอะแต่บางทีก็เข้าใจนะเจอแบบนี้เดี๋ยวก็หาว่าแบบเอ้ยงั้นเดี๋ยวไม่ซื้อละโอเคเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันโดนมัดมือชกอ่ะยังไงก็อยากให้เห็นใจกันละกันนะช่วงนี้ทุกอย่างมันก็ราคาแพงอยู่แล้วด้วยนะคะครับผมเอาละฮะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการแซ่บทูเดย์ของเราในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอัปเดตกันใหม่ใช่นะบ่ายจันทร์ถึงศุกร์นะฮะบ่าย2ถึง3โมงช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับผมค่ะวันนี้สองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ